จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์กลับไปที่ออมสินค่ะธนาคารออมสินรู้กันนะครับว่าตู้ ATM ของออมสินถูกโจรแขกขาวเจาะดูดเงินไปดูดเงินไปทั้งหมด 12.29 ล้านบาทใช่ค่ะจำได้นะจำได้ค่ะกระจายอยู่หลายจุดนะคะหลายจังหวัดค่ะเป็นโจรไฮเทคข้ามชาติโอ้สุดยอดเนาะปล่อยมาแวร์ตะเวนก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยหลายประเทศแล้วค่ะประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเนี่ยแหละมาเจาะที่ประเทศไทยณล่าสุดนะคะปรากฏว่ามันเลือกเจาะตู้ ATM ของธนาคารออมสินและเจาะเฉพาะตู้ยี่ห้อ NCR ตู้ยี่ห้อ NCR ใช่ค่ะเป็น ATM NCR นะคะปรากฏว่าใน 7,000 กว่าตู้ ATM ของออมสินใช้ตู้ยี่ห้อ NCR ประมาณกลมๆคือ 3,000 ตู้ค่ะหลังจากที่รู้เรื่องออมสินสั่งระงับ 3,000 ตู้ใช่ไหมใช่ค่ะระงับการใช้งานค่ะปิดค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเอาละครับขณะนี้แก้ไขไปถึงไหนแล้วก็จะกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง 7,000 ตู้ได้อีกครั้งเมื่อไหร่ไปกันที่นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะคุณชาติชายพยุหนาวีชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชาติชายครับสวัสดีครับคุณนายและท่านฝั่งครับโอเคเป็น2 ส่วนครับส่วนที่1ก็คือส่วนของการไปยกเครื่องไปยกระบบยกโปรแกรมของตัวตู้ยี่ห้อ NCR ทำกันอย่างไรบ้างครับอ๋อครับเรียนแบบนี้นะครับจากการที่เกิดปัญหาเนี่ยเราก็จะทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ส่งฮาร์ดดิสก์ไปที่ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ NCR นะครับก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่ามีโปรแกรมมาแวร์นี้เข้าไปทำลายระบบเพื่อสั่งการให้จ่ายเงินออกมาจากตู้เนี่ยนะครับโดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีลูกค้านะครับเขาก็เป็นการโจรกรรมเงินจากตู้เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกนะครับจริงไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็รู้สาเหตุนะครับตอนนี้ทาง NCR เนี่ยได้เขียนโปรแกรมมาแล้วก็สามารถคิดว่าจะสามารถป้องกันได้ 100% จากกรณีเดิมนะครับกรณีที่คนร้ายมาทำการโดยใช้โปรแกรมมาแวร์ตัวนี้เข้าไปสั่งการโดยถามว่าเราจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมนั้นเนี่ยก็กำลังส่งมาให้เราทำการทดสอบอยู่ระหว่างของผู้ทีมงานนะครับทีนี้ทีมงานของเราจะมี60ทีมที่ลงไปติดตั้งระบบใหม่นะครับซึ่งจะสามารถดำเนินการได้สัปดาห์ละประมาณ 1,000 เครื่องก็ประมาณว่า3สัปดาห์เศษเนี่ยจากต้นเดือนกันยาไปเนี่ยนะครับก็คงจะเริ่มดำเนินการแล้วก็สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยาแล้วก็สามารถเปิดใช้ได้ 100% อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันก็มีประมาณ 4,000 กว่าเครื่องนะครับที่สามารถเปิดใช้ได้อยู่ไม่ได้ปิดทั้งจุดทีเดียวค่ะไม่ได้ปิดทั้งหมดปิดเฉพาะตู้ยี่ห้อ NCR เท่านั้นใช่ครับเท่านั้นเพื่อที่จะลงโปรแกรมใหม่นะครับและ NCR ที่อยู่หน้าสาขาเราก็เปิดอยู่เพราะว่าก็คือเหมือนกับคนเข้าไปโจรกรรมเนี่ยนะครับพอมีคนอยู่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปดังนั้นจุดที่อยู่หน้าสาขาเนี่ยเราเปิดมาตลอดไม่ได้ปิดนะครับในส่วนของสาขานอกสาขาเนี่ยครับที่เราจะทยอยทำการติดตั้งรวมทั้งจุดของสาขาแล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยเราก็จะติดในจุดที่คนใช้เยอะอย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับจะติดตั้งระบบจนเสร็จหมดภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยาซึ่งในไม่กี่วันนี้นะครับก็จะทยอยลงไปติดตั้งดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เสร็จนะครับแล้วก็สามารถเปิดตู้ทั้งหมดของธนาคารออมสินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแล้วเราก็มีการประชุมระหว่างทุกยี่ห้อนะครับว่า เหตุเกิดแบบนี้แต่ละตู้ก็คงจะต้องมีระบบป้องกันภัยของตัวเองที่ป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ก็ยังเป็นแฮกเกอร์นะครับก็ต้องพยายามหาจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ATMหรือในประเทศไทยหรือต่างประเทศเขาก็พยายามหาช่องทางอยู่นะครับบังเอิญมาทดสอบในประเทศไทยก็ดีนะครับครับครับเรียนถามนิดนึงกันนะฮะทาง McAfee ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ NCR ที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับครับเขาแกะฮาร์ดดิสก์เช็คดูแล้วเนี่ยแล้วก็เจอมาแวร์จริงๆจุดอ่อนของระบบยี่ห้อ NCR มันอยู่ตรงไหนที่ทำให้โจรไฮเทคกลุ่มนี้มันเจาะเข้าไปได้ครับเขาอธิบายไหมฮะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีจริงๆอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เขาทราบแล้วแหละนะครับว่ามันมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่ผลิตมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งก็ประเทศมาเลเซียก็มีการถูกแฮกในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยนะครับอันนี้ชิ้นส่วนชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ
ทำการสั่งการในระบบได้นะครับซึ่งเราก็จะทำการถอดไอ้ชิ้นนี้ออกครับออกทั้งหมดจริงๆถอดชิ้นนี้ออกทั้งหมดเนี่ยก็จะตัดการสั่งการได้ทั้งหมดไม่สามารถสั่งการตัดจุดนี้ได้ครับสรุปก็คือว่าจุดอ่อนอยู่ที่ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นซึ่งผลิตจากประเทศมาเลเซียใช่ครับไอ้เจ้าชิ้นส่วนชิ้นนี้แหละที่มันเป็นจุดอ่อนที่มันทะลวงเข้าไปได้นะใช่ครับชิ้นส่วนชิ้นนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นชิปหรือเป็นอะไรฮะชิ้นส่วนนี้มันเป็นตัวสัญญาที่จะติดต่อว่าเช่นจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรนะมันเกี่ยวกับเรื่องหน้าจอ ATM นั่นเองหน้าจอ ATM เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนแผนโฆษณานะฮะถ้าที่ไหนเคยเห็นนะครับเดี๋ยวก็โฆษณาเหรียญเงินฝากเดี๋ยวโฆษณาบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันสั่งการผ่านออนไลน์ไปเปลี่ยนหน้าจอได้โอ้ไอ้ตัวสั่งผ่านออนไลน์ตอนนี้มันก็ไปเปลี่ยนหน้าจอได้เขาก็สั่งให้มันเปลี่ยนหน้าจอแล้วให้มันสั่งอย่างอื่นได้ด้วยแต่ทีเนี้ยเราก็ถอดตัวนี้ออกมาวันก็จะไม่สามารถสั่งการได้ผ่านตัวนี้อีกนะครับเป็นตัวผ่านคำสั่งว่าอย่างนั้นเถอะให้ปรับเปลี่ยนหน้าจอเป็นตัวผ่านคำสั่งไปมานะจอเท่านั้นเองก็เลยไปใช้โอกาสตรงนี้มาปรับเปลี่ยนข้อมูลเรื่องดึงเงินใช่ใช่นี่มันก็เก่งนะมันก็เก่งก็เก่งมากครับเขาหาจุดอ่อนได้อย่างไรครับโจนไฮเทคกลุ่มนี้เขาหาจุดอ่อนเจอได้อย่างไรเขารู้อะไรชิ้นนี้หรือมีตัวนี้อยู่ในส่วนประกอบของเครื่องนี้มีส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเป็นแก๊งต่างชาตินะครับแก๊งต่างชาติก็จะมีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายประเทศนะครับก็คือทั้งรัสเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับดังนั้นเนี่ยแก๊งนี้เนี่ยก็ตอนนี้ตำรวจท่านก็รู้ตัวแล้วนะครับท่านพลตำรวจปัญญามาเม่นท่านก็ได้โทรมาคุยว่าท่านกำลังตอนนี้เราปากเราเคยเรียกว่าออกหมายจับนะครับออกหมายจับระบุชื่อระบุตัวตนได้แล้วประมาณ 1-2 คนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ไปแจ้งความเพื่อออกหมายจับนะครับอันนี้แต่ต้องเรียนว่า2คนนี้ออกนอกประเทศไปละออกนอกประเทศไปแล้วก็จริงๆก็คงจะประสานงานกับตำรวจระหว่างประเทศดูว่าจะแก้งข้ามชาติที่จะได้อะไรนะครับค่ะผอ.คะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราจะต้องไปเคลมหรืออะไรจากทาง NCR ไหมคะอ๋อครับคือแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราเคลมกับทางบริษัทประกันเรียบร้อยนะฮะบริษัทประกันก็จ่ายให้เรา 100% เราเท่ากับธนาคารสีไม่ได้เสียหายอะไรส่วนบริษัทจะไปเคลมกับ NCR อีกรอบนึงยังไงเนี่ยก็คิดว่ามีการเจรจากันอยู่นะครับซึ่งก็ในส่วนนี้แต่จากนี้ต่อไป NCR เขาก็รับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วก็เขาก็สั่งให้ธนาคารถาวรเงินที่ใช้ตู้ NCR ทั่วโลกฮะใช้ระบบเดียวกับธนาคารออมสินนะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายไม่งั้นย้ายจากประเทศไทยก็ไปอยู่ประเทศอื่นอันนี้ก็จะแก้เบสเซ็ตของ NCR เขาโอเคเอ๊ะไปมานี่มันไม่ใช่เรื่องของการลงโปรแกรมใหม่มันเป็นเรื่องของการไปเปลี่ยนชิ้นส่วน1ชิ้นที่ผลิตจากมาเลเซีย2ส่วนครับ2ส่วนมีการลงคือเขาป้องกันทุกจุดนะครับในการลงโปรแกรมป้องกันในฮาร์ดดิสก์ส่วนหนึ่งแล้วก็ลงโปรแกรมป้องกันสัญญาตัวนี้ที่มีโอกาสเกิดได้ออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ย2อย่างนี้ดึงออกมาก็จะไม่สามารถสั่งงานโดยวิธีเดิมได้อีกต่อไปเขาการันตี 100% นะฮะครับครับทีนี้เอาละของพันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาหนึ่งทีเนี่ยมันชักจะคอนแคลนนั่นแหละไอ้เรื่องของความเชื่อมั่นถามกันตรงๆเนี่ยจะทยอยเปลี่ยนเอายี่ห้อ NCR ออกจากระบบไหมระยะต่อไปครับคือแบบนี้นะครับเมื่อจริงๆตู้ ATM ก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะครับพอ5ปีเราก็ทยอยเปลี่ยนเครื่องแล้วเราก็มีการประมูลใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นระบบราชการเราจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงต่อไปเนี่ยเราคงจะกำหนดเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างความรับผิดชอบของตู้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกแล้วก็มีการประมูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังสั่งเครื่องยี่ห้ออื่นอีก1,000เครื่องนะครับมันเพื่อเข้าไปติดเสริมนะครับเพื่อทำให้มียี่ห้ออื่นๆเข้าไปเพิ่มเติมนะครับแต่ผมเรียนแบบนี้นะครับว่าแต่ละยี่ห้อในเวลาที่เขาทุจริตที่ญี่ปุ่นที่มาเลย์ที่ไต้หวันมันก็คนละยี่ห้อกันนะครับอันนี้เราก็ไม่ตอนนี้ผู้ผลิตตู้เองก็ต้องป้องกัน
้องกันผู้จะเช็คมียี่ห้ออื่นโดนด้วยแต่โดนที่ประเทศอื่นจะโดนที่ประเทศอื่นนะครับแต่นั้นเนี่ยมันหลายรูปแบบมาดีซึ่งแฮกเกอร์ก็เป็นการใช้วิธีที่แตกต่างกันโอเคค่ะในประเทศไทยก็คนละวิธีครับครับครับหมายความว่ายังไม่มียี่ห้อไหนที่ไม่เคยโดนเลยฮะใช่ครับใช่ครับเคยโดนหมดแล้วเหรอคะยี่ห้ออะไรอาจจะหลากประเทศแล้วก็หลายวิธีการเท่านั้นเองใช่ครับนะฮะแต่ว่าเขาเจอจุดอ่อนยังไงแต่ยังโชคดีที่แฮกเกอร์ยังไม่สามารถเข้าไปสู่ระบบคอแบงกิ้งของทุกแบงค์ได้นะครับเพราะเราจะมีระบบป้องกันหลายชั้นนะครับในประเทศไทยก็ยังมีความปลอดภัยสูงนะครับอยากให้ประชาชนที่รับฟังนี่ให้เชื่อมั่นว่าคือทำได้เฉพาะผิวๆอย่างเช่นในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็ไปสกีมมิ่งบัตรคือไปลอกข้อมูลในแถบแม่เหล็กก็คือไปขโมยบัตรนั่นแหละครับแล้วก็แถบแม่เหล็กมาทำบัตรแล้วก็เอาไปเบิกเงินอันนี้ก็เบิกได้เป็นหลายๆไปนะครับโดยครั้งนี้ก็ขโมยเงินจากตู้ก็ขโมยจากตู้ไปนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเจาะถึงระบบคอแบงกิ้งของแต่ละแบงก์ได้ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจในเรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับทุกครั้งธนาคารก็รับผิดชอบอยู่ดีโอเคเห็นบอกว่าตู้ ATM 1,000 ตู้ที่สั่งซื้อและก็ติดตั้งใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นยี่ห้อวินคอแล้วก็ออมลอนใช่ไหมฮะจะไม่ใช่ NCR ใช่ไหมครับครับก็ส่วนหนึ่งเพิ่มเสริมเข้าไปนะครับจริงๆถามว่าทำไมเข้ามาที่ธนาคารสินจริงๆก็คือบอกว่าในประเทศไทยมีประมาณ10,000ตู้แต่อยู่ที่เรา 4,000 ตู้คือมองเห็นป้ายออมสินที่ไหนก็คือครึ่งหนึ่งอันนั้นเป็น NCR ดังนั้นเนี่ยคนร้ายก็จะง่ายหน่อยในการสังเกตอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติว่าทำไมมาที่ออมสินนะครับก็นั่นแหละสิครับหรือกำหนดจากยี่ห้อเป็นหลักนะครับเขารู้จุดอ่อนของ NCR เขารู้ว่าทะลวงผ่านชิ้นส่วน1ชิ้นที่ผลิตจากมาเลเซียได้ครับก็เลยเล็งรุ่นนี้เป็นการเฉพาะหวยก็เลยมาออกที่ออมสินเนี่ยนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชาชัยครับขอบคุณมากครับคุณนายครับขอบคุณนะคะครับครับค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะคุณชาชัยพยุหนาวีชัยค่ะแต่บอกก่อนนะมันไปเขย่าขวัญคนที่กำลังจะตัดสินใจเข้าระบบพร้อมเพย์ตามสมควรนะมีผลมากบอกเลยถามหลายคนแล้วถามหลายคนมีผลจริงๆดังนั้นกระทรวงการคลังต้องออกแรงสร้างความเชื่อมั่นนะสักนิดหนึ่งเพื่อกระชากความเชื่อมั่นที่ทำท่าจะขึ้นสูงให้กลับมาอีกครั้งใช่แล้วถูกไหมฝากไว้นี่เป็นฟีดแบ็กที่เราก็ได้รับกันเหมือนกันนะนะโอเคขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ